สวัสดีเพื่อนทุกคนครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมระบำมุ่งมั่นอันลึกซึ้งซึ่งในวันนี้เองนะก็จะเป็น EP ที่4กันแล้วนะครับตรงส่วนของ EP นี้เราจะต้องเข้าไปเจอกับด่านที่มีชื่อว่าบทเพลงแห่งกระแสทานที่ฟื้นคืนซึ่งในครั้งนี้นะครับแน่นอนชื่อมาแบบนี้นะเขาก็จะให้ในเคสของตัวละครธาตุน้ำซึ่งก็คือตัวฟูลิน่าเนี่ยเข้ามาให้เราเล่นนะครับผมก็จัดทีมแบบใส่เขานะทั้งครึ่งบนแล้วก็ครึ่งล่างเลยตรงส่วนของตรงนี้เนี่ยครับพาร์ทของเงื่อนไขในการแอคทีฟบัฟสำหรับครึ่งบนค่าพลังชีวิตของตัวละครปัจจุบันจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับจำนวน40ครั้งตัวบัฟนี่ก็จะแอคทีฟนะส่วนของอันล่างเนี่ยจะเป็นทำให้เกิดปฏิกิริยาเกี่ยวกับธาตุน้ำแก่ศัตรู20ครั้งนะครับอันนี้ก็จะชิลทีนี้ในเคสของบัฟเนี่ยครับมันจะเป็นบัฟที่ทำให้เมื่อตัวละครในฉากได้รับการรักษาจะปล่อยคลื่นกระแทกน้ำในตำแหน่งของตัวละครนะครับซึ่งเกิดได้มากสุดเป็นจำนวน1ครั้งใน2วินาทีก็คือทุกๆ2วิเนี่ยจะปล่อยคลื่นกระแทกน้ำเนาะทีนี้ในเคสของศัตรูเนี่ยเราจะไปเจอกับพาร์ทของหุ่นยนต์ฟอนเทนฮิริชูแล้วก็กองโจรสมบัติสำหรับครึ่งบนส่วนของครึ่งล่างเนี่ยจะเป็นชุดฮิริชูสลามแล้วก็ตรงส่วนของตัวอบิสเมดนะซึ่งพวกนี้เนี่ยผมลองดูแล้วในชุดแรกๆนะครับจะมีการติดไปโลสลามกับอิเล็กโตสลามมาเยอะพอสมควรผมก็เลยใช้วิธีว่าโอเคเอาเบนเน็ตกับเซงหลิกเนี่ยแล้วก็ซูโคดขึ้นบนก่อนส่วนข้างล่างนะครับเราเล่นเป็นพาร์ทของตัวทีมเหยาเหยาชิงชิวแล้วก็ชินบุนะครับก็คือเล่นเป็นไฮเปอร์บูมนั่นแหละแต่ว่าเล่นสองน้ำเลยนะเราต้องมาคุยกันก่อน2เรื่องนะ1ก็คือเรื่องของตัวฟูลีน่าเองเนี่ยเป็นตัวละครที่ต้องการฮิลเลอร์คนอื่นนะครับที่อยู่ในทีมเนื่องจากว่าแพสซีฟเขาเนี่ยมันจะเป็นการทำให้ตรงส่วนของเราเนี่ยเรียกซัมมอนออกมา3คนใช่ไหมในกรณีนะครับถ้าเรายังเป็นตรงส่วนของตัวพลังสสารอยู่นะก็คือร่างสีดำแบบนี้ปกติเนี่ยเขาจะคาอยู่ร่างนี้เลยให้ตรงส่วนของซารอนเมมเบอร์เนี่ยทำการยิงแล้วก็ทำการใช้เลือดทั้งทีมนะครับทำเป็นดาเมจซึ่งมันจะมาสัมพันธ์กับอัลติเมทในกรณีนะหากว่าเรามีการลดหรือเพิ่มเลือดเนี่ยครับทุกๆ 1% มันจะถูกไปเก็บเป็นแฟนแฟร์ทำให้เราได้บัฟนะเป็นชุดตรงนี้ก็เลยทำให้ตัวละครนี้ค่อนข้างจะอยากได้ตัวละครที่สามารถฮิลเป็นหมู่ได้นะครับโอเคไหมซึ่งในเคสอันนี้เนี่ยด้วยความที่เป็น4ดาวมันจะมีข้อจำกัดพอสมควรนะครับแล้วก็ด้วยทีมด้วยนะผมก็เลยเลือกว่าโอเคเดี๋ยวครึ่งบนเนี่ยเราเล่นเป็นตรงส่วนของเบนเน็ตกับซูโคสซูโคสใส่เป็นโปรโตไทป์เอมเบอร์นะครับจะเป็นหนังสือฮิลเนาะอย่างที่เรารู้กันส่วนของเบนเน็ตก็เข้ามาช่วยในเรื่องการฮิลนะครับแต่ว่าเรื่องการแปะน้ำเนี่ยอาจจะต้องทำใจนิดนึงนะเพราะว่าเดิมทีฟูลิน่ามีปัญหานะครับในกรณีถ้าเจอทีมที่แปะไฟทีแบบนี้เนี่ยบางทีแปะไม่ทันนะแต่ผมก็เอามาเท่าที่ทำได้นะครับพอดีบาบาร่าไม่ได้ปั้นนะส่วนของครึ่งล่างเนี่ยเราเล่นเป็นทีมไฮเปอร์บูมจะมีเคสฮิลเลอร์2คนเลยก็จะเป็นเหยาๆกับชิโนบุนะหลักๆคือใช้เหยาๆนะครับชิโนบุนี่เปลี่ยนเป็นไรเด้นได้นะเพราะว่าตัวน้องเหยาๆเองเนี่ยมีความสามารถในการกดอัลติเมทฮิลหมู่ได้แล้วก็ปาตรงส่วนของตัวซัมมอนของเขาเนี่ยเพื่อฮิลคนในสนามได้นะครับแล้วมันจะมีการติดตรงส่วนของสถานะฮิลไปสักพักนึงเลยแหละนี่เดี๋ยวเราก็มาเริ่มท้าทายกันมาก่อนอื่นเซตติ้งนะครับเหมือนเดิมเลยเราก็วางตรงส่วนของมีเซียงหลิงก่อนแล้วก็ตามด้วยตรงส่วนของแฟนแฟร์นะครับกับซัมมอนฟูลิน่าหลังจากนั้นนะตามด้วยสกิลเบนเน็ตแล้วก็สุดท้ายนะครับจบด้วยซูโคดซูโคดนี่พยายามเอามากระจายตรงส่วนของไฟด้วยนะครับก่อนที่เซียงหลิงเนี่ยเขาจะทำการใช้อัลติเมทแต่ว่าถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะโอเคไหมเราก็เล่นกันแบบสเต็ปเดิมนะครับพยายามอยู่ตรงกลางไว้นะนี่แบบนี้เพราะว่ามอนเนี่ยครับจะเกิดวนๆอยู่แถวโซนตรงนี้โอเคนี่ก็เหมือนเดิมนะครับแล้วก็อัลติเมทเซียงหลิงไปวนแบบนี้นะฮะก็พยายามอย่าลืมกดต่อแฟนๆนะครับอาจจะต้องฝึกกันสักเล็กน้อยเนาะโอเคนี่เหมือนเดิมเบนเน็ตซูโคสอัลติเมทไม่ออกไม่เป็นไรนะครับเราก็รอนิดนึงมันจะไม่ค่อยพอดีบางทีอ่ะ
มาแล้วได้แล้วนี่วนเวียนลูปนะครับโอเค1วินาทีแฟนแฟร์แล้วก็สกิล E นะครับเสียงให้แผบหน่อยนะ ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ 3,400 แต้มแล้วนะครับก็คือเกินกว่าที่ต้องการเนาะเพราะปกติจะใช้เป็น 3,000 บนกับ 3,000 ล่างที่เหลือเนี่ยเราก็รันกันไปตามลูปนะครับผมเคยทำได้มากสุดประมาณอยู่ที่ 4,000 นะฮะ 4,000 เศษโอเคนิดหนึ่งไม่รู้ทันไหมลองดูก่อนนะครับปึ๊บมาโอเคน่าจะได้แค่นี้นะครับไม่ทันแล้วทีนี้เรามาอยู่กันกับครึ่งล่างนะครับในเคสอันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะกดเป็นแบบนี้นะครับเนื่องจากชิโนบุนี่มันมีระยะเวลาอยู่เนาะในเคสสกิล E เขาเราก็กดเป็นอัติเมทชิงชิวปาสกิลเหยาเหยาเล่นฟูรีน่านะครับแล้วก็ปาตรงส่วนของตัวนี่ครับเรียกซัมมอนออกมาแล้วจบด้วยชิโนบุนะสาเหตุที่ต้องทำแบบนี้เพราะว่าในเคสตรงส่วนของทีมไฮเปอร์บูมเนี่ยหลักๆที่จะมีดาเมจจริงๆคือการที่เราทิกเกอร์มะเฟืองนะครับเห็นนี้เราหมดอย่าเพิ่งกดตรงส่วนของสกิล E น้องนะถ้าสมมุติมีอัติเมทก็กดก่อนนะครับเราต้องวนพาร์ทของตัวสกิลเนี่ยในการแปะไม้ให้ทันนะซึ่งในเคสอันนี้เนี่ยครับถ้าสมมุติเพื่อนๆกดตรงส่วนของสกิล E สลับกับในพาร์ทของตัวอัลติเมทน้องเนี่ยมันจะพอดีเลยนะเท่าที่ผมลองดูหลายๆครั้งนะครับอ่ะแบบนี้นี่เรากดตรงส่วนของตัวอัลติเมทไว้ก่อนนะสกิล E อย่าพึ่งนะครับรออัลติเมทจบก่อนเนาะโอเคจบแล้วอ่ะเราก็วนลูปกลับมาตอนนี้จะเฉียวๆอยู่ที่เกือบ 6,000 แล้วนะครับนี่ก็วนกลับไปที่แฟนๆนี่เลยจากนั้นนะครับอันนี้หมดพอดีอัลติเมทเหยาๆก็อย่างที่บอกไปนะครับในเคสของวันนี้นี่ฟูลิน่าจะเป็นคนที่ต้องการฮิลเลอร์หมู่เนาะแต่ว่าอย่างน้อยนะถ้าเพื่อนๆไม่สามารถหาฮิลหมู่ได้นะครับในทั้ง2ห้องก็พกอย่างน้อยเป็นฮิลเลอร์ที่มีความสามารถฮิลเข้ามานะครับเพื่อที่จะทำเงื่อนไขตรงส่วนของซาลอนเมมเบอร์ของเขานะโอเคตอนนี้เราอยู่ที่ประมาณ 7,000 แล้วนะครับก็ถือว่ามาได้เยอะเลยเดี๋ยวสลับมานิดนึงเดี๋ยวนะอับิสเมทอยู่นี่โอเค 7,500 หันไม่ว่า 7,780 นะครับแล้วก็เหมือนเดิมเลยนะครับตรงส่วนของรางวัลเนี่ยเราจะยังได้อยู่ที่80ปรโมเจมทีนี้เราก็จะเหลือเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับพรุ่งนี้ยังไงก็ตามนะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribeและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันเนี่ยครับ